สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้นนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเต้จะมาทดลองถ่ายเจ้านี้เลยเฟกแทนจากเซฟอล่านะครับจะมาลองใช้แบบเรียวๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนไปรับชมเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีสีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยแล้วก็ชื่นชอบวิดีโอประเภทนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ดีสีเต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยเดี๋ยวให้ดูผิวสดก่อนนะตอนนี้คือเพิ่งอาบน้ำมาอันนี้ก็คือผิวสดจริงๆสดแบบไม่ได้ทาอะไรเลยเดี๋ยวเรามาลงเฟกแทนเลยนะครับก่อนหนึ่งเราต้องเขย่าให้มันไม่มีเสียงก่อนเผื่อนอนก้นอยู่โอเคดมอีกแล้วเดี๋ยวมาดูใช้คู่กับถุงมือเหมือนเดิมอู้แสงใกล้จะหมดแล้วฝนจะตกแล้วอุตส่าห์ได้แสงธรรมชาติเดี๋ยวจะมาลงเฟกแทนให้ดูนะมาเดี๋ยวมาลงกันเลยยืนดีกว่าไหมมีปรับระดับเล็กน้อยแสงจะหมดอ่ะขอเติมแสงหน่อยตอนนี้ก็ขยับไม่มีฟองแล้วเนื้อต้นนี้จะเป็นสีขาวนะครับอย่างที่รู้กันเนาะที่เคยสวอทกันไปเนื้อโฟมเนียนละเอียดมากขอลงเพิ่มตัวนี้จะลงยากหน่อยตรงที่ว่าเขาไม่เห็นสีเหมือนเราทาโลชั่นบำรุงปกติเนี่ยพอเกลี่ยแล้วเขาก็จะเป็นน้ำก็คือไม่ได้มีสีทันทีมันเลยทำให้เราไม่สามารถกะได้ว่าเราลงทั่วหรือยังเพราะถ้าเราลงเฟคแฮร์ที่มีสีครับเราจะเห็นว่าสีตรงเนี้ยเข้มกว่าสีตรงเนี้ยอ่อนกว่าประมาณนั้นตัวนี้ไม่มีสีนะตัวนี้หลังทาทันทีไม่มีสีก็เลยกะไม่ถูกแต่พยายามจะลงให้ทั่วๆจะแบบเช็คความชุ่มชื้นเอาโอเคตอนนี้ก็แห้งแล้วเดี๋ยวเราลงซ้ำอีกผิวหลังลงก็จะมีความปกติอะไม่ได้ชุ่มชื้นแต่อย่างใดเพราะว่าเขาเป็นน้ำเนาะเราไม่ได้ทาโลชั่นอะเราทาเป็นแบบเซลแทนนิ่งที่แบบเป็นโฟมมูดเวลาเกลี่ยแล้วก็จะแตกตัวเป็นน้ำทาสัก3เลเยอร์เนาะอันนี้เป็นเลเยอร์ที่2คือกลิ่นจากที่มันหอมอะตอนนี้คือแบบมันเฉยๆพอน้องเขาแห้งนะครับก็ไม่ได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นแบบนิดอันนี้คือหลังลงเลเยอร์2ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆโอเคเดี๋ยวมาเลเยอร์ที่3ขอยืนให้ดูผิวใกล้ๆผิวยังเหมือนเดิมนะครับมาลงใกล้ๆให้ดูอุ๊ยแม่เต็มพื้นเลยจ้าแล้วเพิ่งปูพรมด้วยเลอะพรมเวอร์พอเราเกลี่ยแล้วอ่ะเขาก็จะแบบแตกตัวเป็นน้ำอันนี้ให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะขออนุญาตทาเนินอกไม่ใช่ขออนุญาตทาหน้าอกนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราอุ้ยเราทาซ้ำไปประมาณ3เลเยอร์ได้แล้วนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวกลัวจะแบบตรงนี้จะเข้มมากแล้วก็ตรงนี้แบบอันนี้ก็คือผิวหลังทานะครับจะเห็นว่ายังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันแล้วก็ถ้าสมมุติแสงมันหมดฝนมันตกก่อนนะครับอาจจะต้องสลับไปไฟสตูดิโอเนาะโอเคครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันนะครับผ่านไป1วันเลยนะครับกลับมาอัปเดตกันนะครับนี่เห็นไหมเข้มขึ้นมา1สเต็ปแขนด้านที่ลงเซลล์เทรนนิ่งครับเขาเข้มขึ้นมาเนาะด้านนี้ก็เป็นผิวปกติอันนี้คือสีที่ได้นะครับสีที่ได้นะครับน้องเขาค่อนข้างไม่ได้เข้มมากเหมาะสำหรับคนที่ผิวเข้มประมาณหนึ่งนะคะถ้าผิวขาวมากๆเวลาใช้อาจจะเหลืองได้เพราะว่าเม็ดสีเขาไม่ได้เข้มข้นและเขาก็ไม่ได้ใส่สีมานะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยใครที่กำลังมองหาเซลล์เทนนิ่งที่หาซื้อได้ในไทยนะครับแล้วก็มีผิวที่ค่อนข้างเข้มอยู่แล้วก็เลือกเป็นน้องเซฟอล่าได้นะครับเพราะว่าหาซื้อได้ในไทยก็กดได้ออนไลน์ในแอปของเซฟอล่านะครับจะให้ดูแบบความเข้มมันจะมีบางส่วนที่เต้ล้างมือไปครับเนาะตรงนี้จะเข้มมากเพราะว่าผิวแห้งมากสีเขาจะเกาะตรงแบบตรงที่เข้มมากๆแล้วก็เห็นไหมข้อศอกชัดมากข้อศอกแห้งจากที่เต้ใช้ต่อเนื่องมานานนะครับเต้รู้สึกว่า
ถ้าเราใช้บ่อยใช้ถี่ครับผิวจะค่อนข้างแห้งง่ายก็คือเวลาเต้ใช้เซลฟ์ไทนิ่งเต้ทาบำรุงจะแบบบางคนจะสงสัยว่าเวลาเราใช้เซลฟ์ไทนิ่งแล้วบำรุงผิวได้ตามปกติไหมตอบเลยนะครับสำหรับเต้นะครับเต้บำรุงผิวตามปกติเลยก็มีการทาออยล์หลังอาบน้ำขนาดตัวหมาดนะครับแล้วก็ทาโลชั่นตอนนี้ใช้เป็นของเซราเวียครับก็คือตัวนี้ทาหน้าด้วยแล้วก็ทาผิวด้วยการบำรุงด้วยมอยเจอไรเซอร์หลังจากใช้เซลฟ์ไทนิ่งนะครับไม่มีผลต่อความเข้มของผิวนะครับไม่ได้ทำให้หลุดช้าไม่ได้ทำให้ความเข้มของเซลฟ์ไทนิ่งน้อยลงนะครับแถมยังทำให้เซลฟ์ไทนิ่งเนี่ยอยู่กับผิวติดผิวนานขึ้นนะครับด้วยความชุ่มชื้นของผิวถ้าเราปล่อยให้ผิวขาดความชุ่มชื้นนะครับเวลาเขาหลุดเนี่ยเขาจะหลุดแบบแตกระแหงทุกคนมันจะน่าเกลียดมากใครใช้เซลฟ์ไทนิ่งนะครับก็อย่าลืมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการทดสอบเจ้าเซลฟ์ไทนิ่งขวดนี้เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับขึ้นอยู่กับผิวแต่ละบุคคลเลยนะครับของเต้จะได้ประมาณนี้ใครใช้เซลฟ์ไทนิ่งก็อย่าลืมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยนะครับผิวที่ได้นะครับจะได้อยู่กับเราไปนานๆคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย Big, 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 big